สวัสดีครับผมเบียร์ปิยวัฒน์นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีฝึกนะครับไล่สเกลให้เป็นท่วงทำนองนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอเกริ่นก่อนนะครับว่าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องเนี่ยที่เรียนรู้นะครับที่จะฝึกไล่สเกลนะครับในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะฝึกไล่สเกลกันในแบบที่ไล่ขึ้นไล่ลงนะครับในสัดส่วนที่เท่าๆกันนะครับอย่างเช่นเวลาเราไล่สเกลเนี่ยเราก็จะไล่ขึ้นไล่ลงปกตินะครับอันนี้ยกตัวอย่างในสเกล C major นะครับอันนี้ไล่ขึ้นไล่ลงเราก็จะฝึกกันในลักษณะนี้นะครับการฝึกในลักษณะนี้เนี่ยก็เป็นวิธีการฝึกที่ทำให้เราเนี่ยจำตำแหน่งของสเกลได้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเราเริ่มฝึกไล่สเกลนะครับได้จำตำแหน่งของสเกลได้ประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีฝึกต่อยอดนะครับกับการไล่สเกลอย่างไรนะครับวันนี้ผมก็จะมี2วิธีนะครับมาแนะนำนะครับเดี๋ยวไปลองดูกันครับว่าจะมีวิธีอย่างไรบ้างครับขั้นตอนที่1นะครับที่เราจะฝึกไล่สเกลนะครับให้เป็นท่วงทำนองนะครับก็คือเราจะเปลี่ยนจากการไล่สเกลขึ้นลงธรรมดาเนี่ยนะครับเราจะสร้างจังหวะนะครับสร้างแพทเทิร์นในการไล่สเกลนะครับขึ้นมานะครับเราจะใส่จังหวะเข้าไปนะครับจากที่เราไล่สเกลนะครับขึ้นลงนะครับในจังหวะที่เท่าๆกันแบบนี้เนี่ยเราจะใส่จังหวะเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับผมจะเปิดนะครับ backing track นะครับใน backing track เนี่ยจะมีคอร์ด C แค่คอร์ดเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองสร้างจังหวะให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าเราจะมีวิธีคิดอย่างไรนะครับครับปกติเนี่ยเวลาที่เราได้ยิน backing track นะครับที่เป็น key C แบบนี้เนี่ยเราก็จะฝึกนะครับไล่สเกลกันปกตินะครับจะเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับทีนี้นะครับให้เราลองนะครับคิดจังหวะขึ้นมานะครับคิดจังหวะขึ้นมานะครับผมจะสาธิตให้เป็นตัวอย่างนะครับอย่างเช่นตึ๊ด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 แบบนี้นะครับแล้วเราจำจังหวะนี้นะครับมาใส่ในการไล่สเกลของเรานะครับตึ๊ด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 เดี๋ยวลองดูนะครับครับที่ผมจะยกตัวอย่างอีกตัวอย่างนะครับเอาแบบสั้นๆง่ายๆเลยนะครับตึ๊ด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 เราเล่นจังหวะขึ้นมานะครับแล้วเราก็เล่นนะครับตามจังหวะที่เราท่องนะครับตึ๊ด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 ก็คือท่องจังหวะสักแพทเทิร์นหนึ่งนะครับแล้วก็เล่นซ้ำจังหวะแพทเทิร์นนั้นนะครับแล้วก็เอามาไล่กับสเกล C นั่นเองนะครับแบบนี้ครับนี่คือวิธีที่หนึ่งครับให้เราลองฟัง backing track นะครับแล้วก็นึกจังหวะขึ้นมานะครับตึ๊ด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 ครับวิธีที่2นะครับในการฝึกไล่สเกลนะครับให้เป็นท่วงทำนองนะครับก็คือเราจะ
ไล่สเกลแบบมีการค้างโน้ตนะครับค้างโน้ตบางโน้ตไว้ยาวๆบ้างนะครับอย่างขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะคิดแพทเทิร์นขึ้นมาคิดจังหวะขึ้นมาแล้วก็สโลว์นะครับไล่สเกลนะไล่สเกล C ลงไปนะครับทีนี้ให้เราเพิ่มการค้างโน้ตบ้างนะครับมันจะช่วยทำให้การไล่สเกลของเราเนี่ยฟังดูเป็นเมโลดี้เป็นท่วงทำนองบ้างมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างให้ดูนะครับอันดับแรกนะครับเหมือนเดิมนะครับให้เราคิดจังหวะก่อนนะครับตึ๊ด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 นะครับแล้วก็ไล่สเกลลงไปแต่ทีนี้ให้เราเพิ่มนะครับการค้างโน้ตบางตัวให้ยาวๆนะครับเหมือนเวลาคนเราพูดนะครับมันต้องมีช่วงจังหวะหยุดหายใจบ้างนะครับลองดูนะครับตึ๊ด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 ค้างโน้ตครับค้างโน้ตค้างโน้ตบ้างนะครับเพื่อความไพเราะนะครับทีนี้ผมจะมีทริคแนะนำอีกนิดนึงนะครับใน backing track เนี่ยจะมีคอร์ดเดียวนะคือซึ่งเป็นคอร์ด C นะครับคอร์ด C เนี่ยจะประกอบด้วยโน้ต3ตัวนะครับก็คือโน้ต C โน้ต E โน้ต G นะครับทีนี้เนี่ยให้เราไล่สเกลมั่วๆเลยนะครับไล่สเกลในสเกล C เนี่ยนะแต่เราไล่ยังไงก็ได้แล้วให้ไปค้างโน้ตนะครับโน้ต C ก็คือโน้ตตัวที่1นะครับโน้ต E คือโน้ตตัวที่3ของสเกลนะครับแล้วก็โน้ต G คือโน้ตตัวที่5นะครับให้เราลองไล่สเกลนะครับไปค้างโน้ตตามที่ผมบอกดูนะครับก็คือ C E G นั่นเองนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับไล่สเกลยังไงก็ได้นี่ครับผมค้างโน้ตตัว E ครับค้างโน้ตครับตัว E ครับมาตัว C แล้วนะครับตัว E ครับครับมีการค้างโน้ตบ้างนะครับไล่แล้วก็ค้างโน้ตไอ้โน้ตที่เราค้างเนี่ยให้ไปตกนะครับอยู่ในโน้ตในคอร์ดของ C นะครับ C E G นะครับอย่าลืมนะครับอันดับแรกนะครับให้เราฝึกแบบนี้นะครับเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองค้างโน้ตนะครับทีละตัวนะครับเป้าหมายทีละตัวให้ฟังก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมจะค้างที่โน้ต C ตลอดเลยผมจะหยุดที่โน้ต C นะครับนี่ตก C นี่ตัว C ครับเห็นไหมครับตกที่โน้ตตัว C ค้างที่โน้ตตัว C ครับต่อไปนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับไล่สเกลไปเรื่อยๆนะครับและให้เราไปตกที่โน้ตตัว E นะครับลองดูนะครับตกที่โน้ตตัว E ค้างไว้นะครับนี่ครับโน้ตตัว E นะครับตกโน้ตตัว E แล้วก็ค้างไว้นะครับนี่คือการตกโน้ตตัว E นะครับก็คือการที่เราเนี่ยตกโน้ตในคอร์ดของ C นั่นเองนะครับมันก็จะฟังดูเข้านะครับต่อไปนะครับผมจะไล่สเกลไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หาโน้ตตัว G นะครับให้เราพอเจอโน้ตตัว G เนี่ยให้เราค้างโน้ตตัว G ไว้นะครับลองดูนะครับนี่โน้ตตัว G นะครับเห็นไหมครับแล้วก็เพิ่มการสั่นสายนะครับเพื่อความไพเราะนะครับ
และตกที่โน้ตตัว G นะครับเวลาที่เราไล่สเกล C major ได้แล้วเนี่ยนะครับอันดับที่1 นะครับให้เราสร้างจังหวะขึ้นมานะครับโดยการที่เราท่องแล้วก็ตบมือนะครับสร้างจังหวะขึ้นมาแล้วก็ไล่สเกลตามจังหวะที่เราท่องนะครับทีนี้วิธีที่2ก็คือให้เราค้างโน้ตนะครับค้างโน้ตบ้างนะครับมันเหมือนกับการที่เราพูดนะครับแล้วก็หยุดหายใจนะครับคนเราไม่สามารถพูดนะครับโดยที่ไม่หยุดหายใจเลยได้ตลอดนะครับเราต้องพูดแล้วก็หยุดหยุดบ้างนะครับมันจะทำใหฟังดูมีท่วงทำนองมากขึ้นนะครับและอีกวิธีนึงนะครับที่ผมแนะนำไปก็คือให้เราตกโน้ตในคอร์ดนะครับใน backing track เนี่ยมันก็จะเป็นคอร์ด C คอร์ดเดียวนะครับซึ่งคอร์ด C เนี่ยจะประกอบด้วยโน้ต C E G นะครับก็ให้เราลองไล่สเกลนะครับแล้วก็ไปตกที่โน้ต C บ้างไปตกที่โน้ต E บ้างไปตกที่โน้ต G บ้างแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับไล่สเกลขึ้นลงธรรมดานะครับสร้างจังหวะแล้วก็ตกโน้ตบ้างนะครับค้างโน้ตที่ C E G นะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับตึ๊ด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 ตึ๊